ผมเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเลื่อนของครม.ชุดนี้นะครับครม.โรคเลื่อนครับตอนนี้ก็เป็นครั้งที่4ที่ผมถูกเลื่อนตอบกับคือเรื่องช้างป่าซึ่งในวาระเรื่องช้างป่าเนี่ยผมก็ได้ชี้แจงในห้องประชุมไปแล้วว่ามีคนตายตั้งแต่ตอนปีใหม่ถึงตอนนี้ทั่วประเทศทั้งหมด13ศพมีช้างตายเป็นหนึ่งมีคนตายเฉพาะในป่าตะวันออกทั้งหมด7คนซึ่งเกิน 50% ซึ่งในหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านคือผู้ที่ต้องมาชี้แจงแนวทางในการแก้ปัญหาแล้วคราวที่แล้วเนี่ยท่านก็ให้ทางรองโฆษกของทางทำเนียบรัฐบาลชี้แจงว่าท่านชอบลงพื้นที่ชอบไปดูหน้างานจริงๆไม่ชอบมาฟังเรื่องนี้เป็นรายงานผมก็อยากจะถามว่าท่านได้ไปงานศพของญาติผู้เสียชีวิตสักศพหรือเปล่าต้องรอให้ตายกี่ศพท่านถึงจะยอมปฏิบัติหน้าที่สักทีแล้วท่านเองเนี่ยผมไม่รู้จะทำยังไงให้ท่านยอมมาแล้วหรือผมต้องถามพี่ท่านที่เป็นสสแต่วันนี้ผมไปดูใบเซ็นชื่อพี่ท่านที่เคย อยู่ในรัฐบาลชื่อแล้วก็ไม่มานะครับไม่ได้เซ็นชื่อไม่รู้ว่าอยู่ในห้องหลังบัลลังก์ที่ครอบครองปรปักษ์ตอนนี้หรือเปล่าเหมือนกันนี่ผมก็ค่อนข้างน้อยใจคราวที่แล้วเนี่ยผมถามเป็นกระทู้แยกเฉพาะหวังว่าท่านจะมาตอบผมน่าจะไม่กดดันมากท่านก็ไม่มารอบนี้ผมขอมาถามในห้องใหญ่เป็นกระทู้ทั่วไปท่านไม่มาแล้วเลื่อน2ครั้งนี่เป็นครั้งที่ท่านเลื่อนขอเลื่อนมาเป็นวันนี้เองและท่านก็ขอเลื่อนอีกแล้วผมก็เลยถามทางท่านนายกรัฐมนตรีไว้แล้วท่านก็มอบหมายแล้วไม่มาผมไม่รู้ต้องทำยังไงแล้วครับที่จะให้รัฐมนตรีทำงานบ้างไม่กลัวโดนปรับครม.บ้างหรือครับผมก็ต้องถามทางท่านนายกเลยว่าจะเก็บรัฐมนตรีแบบนี้ไว้ทำไมต้องรอให้คนตายกี่คนถ้าเกิดท่านนายกก็ไม่รู้จะตอบยังไงเรื่องนี้ยังไงลงมารับฟังข้อมูลและข้อคำถามหรือข้อชี้แนะในสภาบ้างก่อนก็ได้หรือถ้าเกิดถามท่านนายกแล้วมอบหมายแม่มาไม่รู้ผมต้องตั้งกระทู้ถามไปยังบ้านจันทร์สองล่าหรือเปล่านะครับถึงจะยอมมีคนมาตอบทันทีปัญหาพี่น้องประชาชนเกรงใจบ้างครับไม่ใช่เกรงใจแต่ครัวต้ารัฐมนตรีด้วยกันอยากเป็นกันมากครับรัฐบาลถึงเวลาทำงานไม่มาทำงานกันผมเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับแล้วก็ขอจริงๆวันนี้ทั้งวิปฝ่ายค้านวิปฝ่ายรัฐบาลพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้เกียรติสภาบ้างไม่ใช่มาตอนเอาตำแหน่งแต่มาตอนมาของงบหน้าที่ของท่านครับผู้แทนอย่างเรามีหน้าที่ตั้งกระทู้ถามให้ท่านตอบมาตอบบ้างคำถามนี้มาจากประชาชนด้วยไม่ใช่คำถามของผมฝากท่านด้วยนะครับฝากสื่อมวลชนทุกท่านช่วยตามในใบประกาศจับด้วยนะครับตอนนี้ก็ไม่ใช่ใบประกาศจับครับใบประกาศเรียกครับผมก็ยังไงก็มาด้วยนะครับพี่ท่านก็มาสภาตอบไม่รู้บ้างนะครับแต่ว่าที่ไม่มาเลยครับแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ทำไมเหมือนกันนะครับตอนนี้ฝากท่านนายกตามด้วยนะครับเจอในการประชุมครม.บ้างหรือเปล่าทราบมาว่าในกระทรวงท่านก็ทำให้ข้าราชการทำงานยากพอสมควรนะครับฝากด้วยครับทุกท่านรัฐมนตรีมีหน้าที่ทำงานเพื่อประชาชนครับ